ช่วงนี้ก็บรรยากาศยามเช้านะครับเดี๋ยวออกมาไม้นี่ครับนี่ไม้หน้าประตูน้ำนะหลังจากที่ผมไม่ได้มาเป็นเดือนกว่าแล้วนะก็มาดูกันเลยว่าเมื่อนี่โจผ้าหนูดอนจะมีผลงานบ่นะช่วงเช้านะครับกับไม้น้ำกำลังขึ้นนะครับน้ำทะเลหนุนขึ้นมาไปเดี๋ยวห่อแต่งเบ็ดแล้วก็ไปดูกันเลยว่าจะมีปลาช่อนบ่นะทีนี้เนี่ยผมว่ามันเดือดแน่นอนล่ะเฮ้ยเต่าเฮ้ยมีโตน้ำนะไปเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับแต่งของแล้วลุยกันเลยไปครับผมเหยื่อที่ผมเรียกใช้วันนี้นะครับจะเป็นนี่กบบินพานอดอนนะครับตัวสีแดงนะในอย่างหุ่มทนต่อการกัดแรงของปลาที่อย่างมากลงเบ็ดจะบ่เข้าสนิมนะครับผมตีเป็นน้ำเข้มหรือว่าน้ำก้อยน้ำทะเลที่มันหนุนขึ้นมานะไม่เข้าสนิมแน่นอนครับผมไปเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับบรรยากาศย่ำเสาดีมากนะแล้วก็แบบหกมากผมไม่ได้มาดูดเลยนะเดือนกว่านี่โอ้โหพื้นที่แบบไม้แบบหกมากเดี๋ยวต้องหามองละโอ้โหทุลักทุเลมากไม้ลงนะมาหลังจากที่ห่อตัดแต่งสถานที่ห่อนะให้เรียบร้อยแล้วก็ลุยเลยครับไปไม้แรกจะมีปลาสนใจเยอะเข้าหมดมีแบบคล้ายๆเป็นคืนแล่นน้ำอยู่นะน้ำมันหนุนขึ้นมาแล้วแบบคล้ายๆแบบปลามันแบบเขาในฟูมใหม่เลยพี่กันแล้วสงสัยโอ้หมดเรียบร้อยโอ้โหหลุดโอ้โหเรื่องปิดเบรกเย็ดเป็ดโอ้โหเรื่องปิดเบรกนะครับจะเห็นอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันกัดอยู่แบบในเลยอ่ะกัดดีบนโอ้โหเบรกบ่ปิดนะครับเป็ดถ้าเบรกบ่ปิดเนี่ยซับป่าบ่เข้านะไอ้นี่ไรไม่ไรตึกกันแล้วหวนโอ้โหบึกใส่โลใส่แบบเป่งๆเลยนะโอ้ยมาแล้วนะแรมแรกของเราครับผมนี่มากนะเดี๋ยวจิ้มยิ้มโอ้โหหาทางขึ้นก่อนนะมาเข้ามาจะนี่ไงนะครับตัวประมาณดันลู่นะมาดันโล่โล่เลยล่ะประมาณโลนะแรงดีมากเฮ้ยโหนี่ครับทอร์นาโดใหญ่นะครับกับกบบินพานอุดรนะครับเต็มปากเลยแต้มแรกของเราในเช้านี้นะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับโหเมื่อกี้นี่แบบสงสัยเลยนะถือว่าตัวใหญ่มากใส่โลเร็วนี่ดูเถอะดูเท้าผมกับป่าเถอะกูดะตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้โหไปเดี๋ยวห้อลุยกันต่อนะครับว่าจะมีผลงานเพิ่มบ่นะที่ทิ้งเนี่ยเขาได้แล้วล่ะแต้มนึงนี่โอเคเลยนะครับใส่ตัวไปครับผมหลังจากที่เราเอาปลาออกป
ดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาว่างกันไว้นี่นะค่าคีเปอร์ไว้นะไปเดี๋ยวแล้วครับผมหลังจากที่เราได้ทําการปลดปลาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลุยต่อนะครับว่าจะมีผลงานเพิ่มบ่นะนี่กับไม้นี่นะจะลองกวดแบบคางๆนี่ดูอาจจะบังเนี่ยครับเฮ้ยกันแล้วพี่สงสัยเช็คเช็คเราต้องเช็คแล้วก็หวดหวดเข้าให้โอ้ตีลังกาโอ้โหเช็คสายเมื่อกี้ผมมาแบบเต็มคาราเบลเลยนะแต่ว่าสงสัยบางนั่นเสียบว่าติดอีกเอาไปลักลูกไปซึกลูกไปซึกลูกไอเอาอีกแล้วหวดหวดหวดโอ้ยแถมที่สองแล้วโอ้โหมันไปยู่ยังหันวะแต่ว่าทางนี้กล่องมาจับเลยอะโหผับกีฬามันๆเลยบ่เห็นเลยโหแถมที่สองนะครับมาขึ้นมาเลยไอ้น้องงัดลอยงัดให้ลอยงัดให้ลอยแล้วไปคอยเธอเดี๋ยวเย็นเย็นนี่ครับแบบใส่งามๆเลยนะดัดแบบเต็มคาราเบลเลยนะถือว่าโอเคนะครับในช่วงเช้านะแบบที่ว่าไม่ต้องไม่เลยก็ว่าได้นะครับนี่จริงๆก็แบบตัวนั้นกับตัวใหญ่ตัวนี้ก็ลองลงมาเนี่ยจากหน่อยครับผมเต็มปากเลยนะฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องโจพานอุดร นะครับโอ้โหเดี๋ยวปลดป่าแล้วก็เอามันว่างไปก่อนนะเดี๋ยวเรานับแต้มกันนะครับวันนี้ส่องเสานะก่อนทำงานนะครับต้องออกมาตรวจก่อนนะครับเดี๋ยวห้องว่างนี่ไว้นี่ก่อนเอามันวางไว้ก่อนแล้วเราลงมาแต่งเหยื่อของเราเอาห้างไว้นะเพราะว่าบ่ได้เอาถุงมาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยมันเดี๋ยวเราปล่อยที่หลังนะครับเพราะว่าน้ำอยู่นี่มันแบบบ่แนะนำให้เอาไปกินนะครับเพราะว่ามันแบบน้ำจากในเมืองนะที่มันแบบไหลออกมานะครับอาจจะสกปรกว่าสะอาดแน่จักหน่อยล่ะว่าเป็นยังนะครับถือว่าเรามาเชิงอนุรักษ์กันวันนี้มาดูกันเลยว่ามันจะยังลงเหลือบ่ที่แน่ๆมันต้องเหลือแน่นอนไปน้ำแบบตื่นๆไกลๆนะเฮ้ยกันแล้วเอาอีกเอาอีกโอ้โหโหไม้ตัวไม้ไม้ตัวไม้โอ้โหโหมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับดอกนี้เต็มคาราเบลโอ้ตัวนี้น่าจะสู้ซีกับตัวแรกนะครับน่าจะสู้ซีกันตัวใหญ่นะคนข้างใหญ่นะครับโอ้เฮ้ยน่าจะเท่ากันกับตัวเมื่อกี้นี่นะแน่ๆเท่ากันนะมันจะดำเลยเหนื่อยยังนี่แล้วดำเลยนะนี่ครับแต้มที่3แล้วนะโหสุดยอดนะครับนี่กัดกบบินพานอุดรนะครับเด็ดจริงนะครับเด็ดอีหลีนะโหครับเมื่อกี้นี่กะแบบโอ้โหไม่ต้อไม่เลยนะคือว่าดุดันมากนะครับตีไปคางประตูหน้าไปคอยหมุนๆมากนะครับนี่ครับนี่ผลงานนะค่ะโอเคนะครับฝากผลงานผมด้วยในช่องฟัง YouTube นะครับในช่องโจพรานอุดรนะครับวันนี้มีผลงาน3แต้มเดี๋ยวเข้ามาดูกันต่อว่าจะมีผลงานเพิ่มอีกบ่นะที่แน่ๆมันต้องแบบจดจานแน่นอนมื้อนี้นะนี่3ตัวแล้วนะเนี่ยตัวนึงนอนๆอยู่ในฟูมใหม่นะครับไปเดี๋ยวเข้าปลดปลาแล้วก็ลุยกันต่อนะไปหลังจากที่เราปลดปลาแล้วนะครับเอามันนอนไว้นั่นแหละแล้วเราก็มาแต่งเบ็ดของเราต่อนะครับอ่ะโอเคใช้งานได้นะครับดุดันไม่เกรงใจใครอยู่แล้วกบบินพรานอุดรเดี๋ยวตอนนี้อยู่ประมาณแบบเก้ากำนะลุยเลยลุยสายลุยเราไม่คุยเยอะสายลุยเราต้องหวดอย่างเดียวเอ้ยโหบังคุณทัดอีฟูมเนี่ยฟูมนี่มันบังจริงมา
มันต้องมีอีกอะมุมนั่นนะเพราะว่าดินลงเดือนลงไปอีกบ่ได้นะเป็นน้ำนะไปแล้วเขายืนอยู่เนี่ยมันอยู่แบบข้างต้นโพนั่นแหละเท่านี้มันวิ่งมาเขมือบเลยอะโอ้เพียบเลยเมื่อกี้ปลาช่อนมันไปซ่อนนี่หันนะไม่กัดแล้วนะครับคือว่าเงียบแล้วนะเงียบมากครับเริ่มเงียบแล้วพูดหลังจากที่เขาตีมาได้สักระยะนึงแล้วนะปลาช่อนบ่กัดเลยนะคือว่าเป็นแดดมันห่อนออกมาแล้วนะดูตะวันออกห่อนหรือว่าแบบเรือมันตกใจกันนะกับประมาณนั้นก็มีผลงานกับผมมือนี่ก็มีผลงานนะครับ3แต้มนะครับนี่โหถือว่าใหญ่มากนะครับมีผลงานนะฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องโจพรานุดรเดี๋ยวทีมหน้าโจพรานุดรที่ป้าไปใจกะรอติดตามชมทริปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โจพรานุดรจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะกับปลาช่อนไซส์งามๆนะครับฝากผลงานของผมด้วยแล้วก็ฝากเยื่อของผมด้วยนะครับกบบินพรานุดรถือว่าโอเคนะเอายี่เซล่ะว่าจีโฆษณาอยู่นี่นะครับเนาะก็ถือว่าโอเคนะแอคชั่นสุดมันเนื้อย่างนุ่มทนต่อการกระแรงของปลาเป็นที่ยังมากแล้วก็ทนน้ำเข้มนะสนิมไม่กินเลยนะโอเคเดี๋ยวโจพานุรันจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมหมายงามๆไม่ได้มากก็เดือดกว่าก็โอเคเดี๋ยวไปครับผมเดี๋ยวห้องปล่อยปลากันเลยนะนี่ดูแบบไซส์งามๆเลยนะครับเดี๋ยวมันลงไปเลยเพราะว่ามันต้องไปเองน้ำกำลังลงนะครับใหญ่